สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราได้ฝึกเหลาดินสอกันไปละนะครับฝึกเหลาดินสอทีนี้เราจะมาลองดูในการใช้ดินสอโดยจะเริ่มจากการจับดินสอก่อนเลยนะครับจับดินสอนะครับดินสอปกติแล้วถ้าเกิดเราจับเนี่ยเราก็คือเราจะจับใกล้ๆแล้วแต่คนถนัดละกันก็จะจับใกล้ๆนะครับจับใกล้ๆรูปแบบนี้ก็เราก็เขียนอะไรต่างๆนาก็ว่ากันไปนะครับแต่ในการวาดภาพนะครับเขาจะนิยมนะครับก็คือไม่บังคับหรอกว่าจะต้องจับแบบของครูไหมหรืออะไรไหมแต่เขาจะเริ่มจากการจับดินสอให้ห่างๆก่อนเหตุผลง่ายๆก็คือมันมีพื้นที่ในการวาดค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับเลยคือเราสามารถกวาดมือไปได้มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็การจับดินสอรวมถึงการฝึกน้ําหนักการไล่น้ําหนักเงาน้ําหนักมือนะครับการสานเส้นเพิ่มน้ําหนักนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวลองผมขออนุญาตปรับโฟกัสก่อนแป๊บนึงนะครับจะชัดเลยมันชัดหรือยังเนี่ยนะครับก็นะครับการจับดินสอแล้วแต่นักเรียนถนัดนะครับแต่มันจะมี2วิธีหนึ่งคือการจับปกติแต่ใช้มือค่อนข้างที่จะห่างนะครับวิธีที่สองก็คืออาจจะจับในรูปแบบนี้หงายมือในการวาดภาพที่มีขนาดใหญ่เพื่อความรวดเร็วนะครับเนาะแล้วก็เรืออาจจะคว่ำมือก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปวิธีการคว่ำมือหงายมือเนี่ยเอาจับมือซ้อยห่างๆก่อนนะครับให้ค่อนข้างห่างเดี๋ยวครูขอดูโฟกัสก่อนนะว่ามันชัดเจนมากน้อยขนาดไหนโอเคน่าจะชัดเจนละโอเคน่าจะชัดที่สุดละนะครับเนาะก็โอเคในปกติแล้วนะครับทําไมเราถึงต้องจับดินสอห่าง1ที่เราเอาดินสอมาเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ในการวาดกว้างขึ้นดินสอมันจับอยู่ในระนาบถ้าเกิดวาดอันนี้คือพื้นผิวกระดาษถ้าเกิดเราจับดินสอตั้งขึ้นนะครับเรียนเห็นอะไรไหมนี่เป็นส่วนที่เป็นไส้ในลักษณะแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเราดินสอมาเนี่ยนักเรียนเห็นไหมพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นและดินสอที่เรามาเนี่ยมันก็จะแหลมตลอดเวลาไม่ต้องมาเหลาบ่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้จับระนาบจับห่างๆมันจะระนาบนะครับถ้าเกิดใครดินสอใครเหลาสั้นปุ๊บก็ซื้อที่ด้ามต่อดินสอมาใช้นะครับโอเคทีนี้ปกติแล้วการไล่น้ําหนักถามว่าวิธีการนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับก็คือเราอยากให้ส่วนไหนเข้มเราก็แค่กดน้ําหนักดินสอไปเยอะๆแล้วก็ไล่มาอ่อนในลักษณะแบบนี้ได้ไม่ผิดนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่คล่องเนี้ยมันก็จะทําให้เราทํางานได้ยากหน่อยนะครับโดยพื้นฐานนะครับเขาใช้วิธีการสานเส้นสานเส้นก็คืออะไรก็คือเส้นเป็นเนื้อสาแบบนี้นะครับเราอยากให้มันเข้มขึ้นนะครับเราจะใช้วิธีการทับซ้อนกันของเส้นในลักษณะแบบนี้จะไขว้กันหรือจะไปในทิศทางเดียวกันก็ได้เนี่ยทับซ้อนกันไปก็ได้นะครับมีหลากหลายวิธีการบางคนก็ใช้วิธีการขดเพื่อเป็นการทับซ้อนก็ได้ในกรณีที่ต้องการพื้นผิวที่ต่างกันทีนี้การฝึกมือนะครับจะเห็นได้ว่าครูจะเขียนตารางแบบหยาบๆไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโอเคถ้าพื้นที่ฝั่งนี้มันเลอะละครูอยากจะทํางานฝั่งนี้นะครับให้เรียนหากระดาษมารองมือกระดาษหรือแผ่นพลาสติกใสบางคนก็ใช้กระดาษไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูถนัดใช้กระดาษขาวธรรมดามากกว่านะครับการไล่น้ำหนักครูก็จะตีตารางไว้นะครับแล้วแต่ตามความเหมาะสมที่เรียนเหมาะสมกับขนาดของกระดาษเลยนะครับเขียนเป็นช่องที่1อ่ะเขียนใช้ปากกาดีกว่าช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6และช่องที่7นะครับเนาะครูจะใช้น้ําหนักประมาณแค่7น้ําหนักพอละไม่ใช้เยอะมากกว่านี้นะครับความจริงวันนี้โอ้โหมี9มี10มีอะไรน้ําหนักเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการ
ก็คือให้นักเรียนใช้วิธีการสานเส้นในรูปแบบนี้นะครับทำไปก่อนโดยครูจะเว้นช่องที่1ไว้นะครับช่องที่1ครูจะเรียกว่าไฮไลท์คือส่วนที่สว่างที่สุดคือเราจะไม่ไปยุ่งเลยกับเขาแล้วเราใช้วิธีการสานเส้นจากช่องที่2ลงมาถึงช่องที่7เลยทีเดียวนะครับโดยนักเรียนฝึกให้น้ำหนักมือเนี่ยมันเท่าๆกันนะครับน้ำหนักมือให้มันเท่าๆกันอย่างเช่นวิธีการนี้1จับที่2ห่างนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเราที่2อีกนิดนึงก่อนพร้อมเริ่มทูแล้วครูไม่ได้เอาดินสอมาจากโรงเรียนนะครับเหมือนเดิมครับดินสอมันทูแล้วนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวหมดให้มันแหลมๆหน่อยนะครับจับดินสอห่างๆนะครับมือกับกระดาษสัมผัสกันใหญ่ยกนะครับให้มีส่วนสัมผัสกันเหมือนเราดินสอส่วนที่สัมผัสมี2 ส่วนคือดินสอกับนิ้วมือเช่นเดียวกับการวาดภาพก็คือใช้อุ้งมือนะครับครูอาจจะใช้นิ้วก้อยหรือใช้อะไรยกมือมันไว้นะครับมันสูงในระดับหนึ่งเนาะจับดินสอพยายามระนาบหน่อยโอเคนะครับครูจะเริ่มหน้าที่2ไปด่วนๆเลยนะครับจาก2ก่อนครูใช้วิธีการนี้ถ้านักเรียนจับดินสอห่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นมันจะมีความตรงอีกอย่างนึงก็คือน้ำหนักมือมันจะค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอแล้วก็ลากยาวมาเลยพยายามฝึกน้ำหนักมือให้มันลากยาวมานะครับจะล้นหรือจะขาดจากช่องก็ได้ครูไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับพยายามฝึกมันนะครับลากมันลงมานะครับโอเคจอมันดับไปนะครับประมาณนี้นะครับเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำหนึ่งครูจะเรียกว่าไฮไลท์นะครับคือส่วนที่สว่างที่สุดก็คือใบเนี่ยก็คือสูงที่สุดละนะครับส่วนที่2น้ำหนักที่2 3 4 5 6 7เนี่ยครูจะทำมาทีเดียวลากมันยาวลงมาในกรณีที่นักเรียนอยากวาดภาพให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นก็ใช้วิธีการสานเส้นทับเข้าไปนะครับอย่างเช่นที่กันนี้ช่องที่2เราทำละน้ำหนัก2เราลงมาเต็มเลยน้ำหนักที่3ก็ใช้วิธีการเดียวกันนักเรียนอาจจะสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ก็ได้หรือจะไขว้กันก็ได้นะครับเนาะช่องที่2เราไม่สนใจละนะครับช่องที่3เอาน้ำหนักที่2นี่แหละแค่ลงทับมันอีก1รอบนะครับโอเคครูจะลงมือทำละสามอันนี้ครูใช้วิธีการลงไปในทิศทางเดียวกันนะครับใช้ไปในทางเดียวกันแล้วครูจะไม่ถูย้อนไปย้อนมาย้อนกลับให้ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะครับเนาะครูจะใช้วิธีการนี้ปึ๊บปึ๊บหรือปึ๊บปึ๊บจะไม่ถูไปในสระแบบนี้นะครับมันจะไม่สวยมันจะลบไปหน่อยตรงนี้มันจะไม่เหมาะนะครับให้เอาออกไปเลยนะครับน้ำหนัก3ไปแล้วต่อไปน้ำหนักเลยครับน้ำหนัก4ทำลักษณะเหมือนกันใกล้กันนะครับครูขออนุญาตเหล่าดีซอยรอพอมันถูแล้วครูไม่ได้ดินสอมาดังนั้นดินสอก็ต้องแหลมๆหน่อยนะครับเนาะ3ไปแล้วต่อไปน้ำหนักที่4นะครับ4เอา2นี่แหละน้ำหนักที่2มันลงทับไปเรื่อยๆนะครับน้ำหนักที่4ก็เหมือนกันนะครับเรามาฝึกมือค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับเวลาครูว่างถ้าเกิดไม่มีทำครูก็จะใช้วิธีการฝึกวิธีการนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับจำน้ำหนักมือมาที่สองไว้แล้วก็มาลงทับซ้อนไปเรื่อยๆให้ทำแบบนี้4ไปแล้วต่อไป5นะครับน้ำหนักมือที่2 5ก็ลงทับไล่ยาวมาเหมือนเดิมเลยครับลงทับไล่ยาวมาไป6นะครับนะครับ6 6น้ำหนักที่6และสุดท้ายครับน้ำหนักที่เท่าไหร่ครับที่7ก็ประมาณนี้
นักเรียนเห็นอะไรไหมครับจะเห็นได้ว่าน้ำหนักมันจะค่อยๆไล่ลงมามีการทับซ้อนกันมากเท่าไหร่ความเข้มมันก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมนะครับทำในลักษณะแบบนี้เวลาเราวาดภาพแล้วก็ตามเนี่ยก็คือใช้วิธีการนี้เป็นหลักก็คือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเพิ่มหนักเพิ่มหนักจะง่ายกว่าวิธีการนี้ก็คือไล่น้ำหนักไปแต่แรกไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีเพื่อนบางคนทำแบบนี้เหมือนกันเป็นตารางนี่แหละ2 3 4 5 6 7ถ้าเกิดคนนักเรียนคล่องๆแล้วนักเรียนอย่างถ้าเกิดใครคล่องก็ลงไปเลย1มาเสร็จปุ๊บ2เพิ่มน้ำหนักมือมาอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันถ้าเกิดเรามาเข้มปุ๊บโอ้โหแล้วน้ำหนักสุดท้ายอ่ะมันเราคุมน้ำหนักมือไม่ได้เลยลูกทีเนี้ยโอ้โหช่องนี้กูจะเข้มขนาดไหนได้ทีนี้ก็เข้มไม่ได้แล้วแทบจะถูดินสอลงไปมันเข้มเลยมันก็จะไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ใช้วิธีการที่ผิดอีกวิธีการนึงที่ครูเห็นเหมือนกันนักเรียนอาจจะงง1 2 3 4 5 6 7อ่ะนี่ไงก็ได้นะครับนักเรียนจะลงเสร็จปุ๊บ2มาอย่างเงี้ยน้ำหนักที่2ใช่มั้ยนี่เป็นช่องที่2อันนี้ก็มา2เหมือนกันทำทีละช่องแล้วก็ลงทับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ครูยังไม่แนะนำให้นักเรียนใช้วิธีการนี้นะครับวิธีการนี้นักเรียนต้องคล่องน้ำหนักมือต้องมั่นใจในระดับนึงก่อนนะครับนักเรียนถึงใช้วิธีการนี้ได้ดังนั้นวิธีการที่ครูแนะนำคือวิธีการนี้วิธีการเดียวนะครับอาจจะไล่บางคนอาจจะไล่จากอ่อนลงมาเข้มหรือจะไล่จากเข้มขึ้นไปอ่อนก็ลองฝึกมันแล้วก็เบื่อรูปแบบนี้ปุ๊บนักเรียนก็ลองเอาเป็นรูปหาตัวอย่างรูปร่างเลขาคณิตต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเดี๋ยวครูจะมาลงรายละเอียดให้นะครับสำหรับคนที่เริ่มวาดภาพบุคคลนะครับนักเรียนทำการร่างภาพเรียบร้อยปุ๊บก็ใช้วิธีการเนี้ยมันจะทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นภาพที่นักเรียนทำในวิชาของครูที่จะต้องส่งเนี่ยมันก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากครับผมสวัสดีครับ